G'day guys and gals, broken trees and the results of storms. Wow. Susie, tell the people in Thai what happened. สวัสดีค่ะทุกท่านนี่เมื่อเย็นวานค่ะสุภารักษ์ตอน5โมงเย็นก็จะออกไปตัดกิ่งไม้แล้วก็รวบรวมเป็นกิ่งเป็นย่อยๆแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปเผาค่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนได้โทรศัพท์ไปถึงท่านผู้ใหญ่บ้านขอถามรายละเอียดว่าอนุญาตให้เผาได้หรือยังผู้ใหญ่บ้านตอบว่าเผาได้แล้วแต่ให้เผาในปริมาณเล็กน้อยไม่ให้เผาจำนวนมากค่ะก็สุภลักษณ์ก็ดำเนินการตัดแต่งตัดกิ่งไม้ให้เป็นทอดเล็กๆมันจะได้สะดวกในการเผาค่ะเผาวันละนิดวันละหน่อยค่ะยังมีอีกเยอะค่ะต้นไม้ยังมีกิ่งไผ่ก็ยังไม่ได้ไปตัดค่ะอันนั้นเมื่อวานนี้ค่ะตอนบ่าย5โมงเย็นจะสังเกตดูว่าเมื่อตอนเย็นมาถึงตอนนี้ฝนจะเริ่มตกประมาณเวลา6นาฬิกาหรือเวลา1ทุ่มจะมีเมฆฝนมาค่ะแล้วก็จะฝนก็จะตกประมาณ1ทุ่มที่สันกำแพงนะคะที่ตำบลออนใต้ค่ะค่ะเมื่อสุภลักษณ์ตัดเป็นกิ่งแล้วก็เตรียมเอามาเผาค่ะอันนั้นก็เป็นต้นดำๆนั่นคือต้นมะม่วงเมื่อปีที่แล้วให้ชาวบ้านเขามาตัดค่ะคนข้างๆบ้านเขามาตัดเอากิ่งเอาต้นไปขายค่ะแล้วเราก็เห็นเป็นตออยู่นะยังไม่ได้กำจัดก็ค่อยๆกำจัดไปทุกวันวันละนิดละหน่อยค่ะThanks for all the recent subscriptions, guys. We really appreciate it. But it's been so helpful. Thanks. ค่ะคุณจอนบอกว่าขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามให้ค่ะอันนี้ชีวิตประจำวันของสุภารักษ์และลุงจอนนะคะก็บอกเล่าสู่กันฟังค่ะของผู้สูงอายุวัยเกษียณค่ะก็อายุก็มากแล้วค่ะก็ทำไปตามที่กำลังให้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะSee you later.